อันยองเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมก็เคป๊อปสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของชิคิต้ากันเพราะว่าหลังจากที่ออกงานกับทางโชเมนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกเราว่าความจริงต้องอ่านออกเสียงว่าประมาณโชเมถ้าอ่านออกเสียงผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเบมอนเนี่ยเขาเพิ่งไปออกงานนี้กันมาทั้งวงเลยแล้วก็ได้รับการชื่นชมจากทั้งนักข่าวสื่อแฟนคลับกันเยอะมากเลยด้วยนะครับเกี่ยวกับลุคแฟชั่นการวางตัวการออกงานที่เซอร์ไพรส์มากและหนึ่งในนั้นก็คือชิคิต้าจาก Baby Monster ที่ได้รับคำชมสื่อเกาอวยกันแบบว่าโอ้โหอวยไม่ไหวอวยแรงอวยสุดๆนะครับมีกระทู้ข่าวมีหัวข้อข่าวต่างๆของสำนักข่าวเนี่ยผุดขึ้นมาเรียกได้ว่าเหมือนเป็นแบบตอกเห็ดกันเลยเพราะว่าเยอะมากจริงๆนะครับในเว็บเนี่ยชิคิต้า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 เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะสำนักข่าวใหญ่สำนักข่าวน้อยหลายหัวข้อข่าวมากๆทั้งบอกว่าชิคิต้าสวยแบบมีเสน่ห์เด็กน้อยมักแน่ผู้น่าหลงไหลออร่าที่ดึงดูดสายตาความสมบูรณ์แบบของมักเน่เบบี้มอนสเตอร์และก็อีกมากมายเลยนะครับที่เขียนถึงชิคิต้าเอาไว้ทั้งบอกว่าเด็กน้อยที่สวยเหมือนเป็นผู้ใหญ่ก็มีนะครับแล้วก็บอกว่าชิคิต้าออกงานครั้งนี้เนี่ยแฟนๆอึ้งเลยทั้งชุดทั้งผมการแต่งหน้าเครื่องประดับที่ได้มาเนี่ยทุกอย่างคือเข้ากันไปหมดแล้วมันก็ส่งให้ชิคิต้าเนี่ยโดดเด่นมากเด่นขนาดที่สื่อเนี่ยยังรุมถ่ายรูปแล้วก็รุมทำข่าวกันเพียบเลยนะครับแต่ที่เลิศไปมากกว่านั้นเนี่ยก็คือลุคของชิคิต้าที่เครื่องประดับนะครับเป็นเพชรหรือว่าเป็นอัญมณีเนี่ยแฟนๆบอกว่าชิคิต้าได้รับสร้อยคอที่มีมูลค่าสูงที่สุดของวงมาใส่ไว้แต่ละคนเนี่ยก็จะได้เครื่องประดับนะครับที่เข้ากับตัวเองและเข้ากับชุดด้วยชิคิต้าก็ได้เครื่องประดับมาเป็นสร้อยคอนะครับ Be My Love Necklace แล้วก็มีกำไลข้อมือด้วยนะครับเป็น Be My Love Blacklet แล้วก็ Be My Love Hoop Earring ก็คือต่างหูทั้ง2ข้างแล้วก็Be My Love Ring แหวนนะครับเครื่องประดับ4แบบ5ชิ้นที่อยู่บนตัวของชิคิต้าทั้งสร้อยคอกำไลข้อมือต่างหูแล้วก็แหวนราคาเนี่ยรวมกันทั้งสิ้นแล้วรวมๆก็คือ 4.6 ล้านนะครับแตะ5ล้านกันเลยกับเครื่องประดับของชิคิต้าไม่รวมชุดไม่รวมรองเท้าเลิศมากมักแน่น้อยนะครับคว้าไปเลยกับเครื่องประดับสุดปังเป็นของโชเมแล้วก็ Be My Love ทั้งนั้นเลยสร้อยคอเนี่ยอยู่ที่ 62,050 เหรียญ นะครับกำไรข้อมือ 4,800 เหรียญต่างหู 19,550 เหรียญแล้วก็แหวนนะครับ 11,500 เหรียญรวมๆทั้งสิ้นแล้วทั้ง5ชิ้นนี้หรือว่าทั้ง4แบบนี้ก็คือ 4.6 ล้านบาทลุคนี้แฟนๆหลายๆคนยกให้เป็นลุคที่ The Best ที่สุดของชิคิต้าตั้งแต่เจอน้องมาเลยนะครับสวยออร่าสมกับที่เกาหลีเขาเขียนข่าวอวยกันเต็มที่เลยว่าออร่าของมักเน่แห่ง Baby Monster ความสวยที่สมบูรณ์แบบและมีเสน่ห์ใครเห็นด้วยกันบ้างคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster กันต่อคลิปนี้ต้องไปละฝากกดไลค์กด Subscribe ใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง